สวัสดีครับมีคนเข้ามาดูหรือยังพี่วังสวัสดีทักทายคนดูมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์ครั้งที่3ของพวกเราใช่ครับเมียวเมียวสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราทีมงานบับเบิ้ลบอมนะฮะคนดู100คนเมื่อไหร่เราจะเริ่มทันทีนะครับเราจะเริ่มไลฟ์เนาะสวัสดีค่ะช่างวอมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เกียรติกับพี่บอมมาไลฟ์เป็นครั้งที่3แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับกดหัวใจให้พวกเราด้วยวันนี้เราก็จะมาตัดทรงยูบอยดีเจใช่ครับหรือแรปเปอร์ไทยไทยเฟดครอปนั่นเองครับวันนี้สวัสดีครับพี่กลางสวัสดีครับสถานการณ์หลายๆจังหวัดเป็นยังไงบ้างเนาะเราอยากรู้นะครับนี่น้องกิตนะครับน้องกิตคนตกคอแรงนิดนึงโทษโทษไม่ได้โกรธนะเพิ่งตัดผมเพิ่งตัดผมไม่ได้โกรธนะไม่ได้โกรธจังหวัดต่างๆเป็นยังไงบ้างครับอากาศหนาวไหมจะบอกว่า3วันมานี้กรุงเทพเราอากาศดีมากนะใช่ครับรวมถึงวันนี้ด้วยอากาศจะอยู่ที่ประมาณ24 22 10อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องโควิดก็เป็นไปตามข่าวนะครับเราก็พยายามเซฟตัวเองเนาะครับผมกันทุกจังหวัดนะครับ100แล้วเนี่ย100พยายามให้ใส่แมสก์เนาะออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าแชะแกะเกาเนาะพวกเราเนี่ยก็พวกเราเป็นผู้ดูแลตัวเองด้วยนะดูแลตัวเองนะครับเพื่อเวลาเผื่อเรานะมีโอกาสติดเชื้อเนี่ยพอดีคนถ้าคนแก่ที่บ้านอาจจะอันตรายได้ครับใช่ครับนะครับก็เป็นห่วงทุกคนครับพวกเราเป็นห่วงทุกคนแล้วก็หวังว่ามันจะผ่านไปนะครับสวัสดีครับพี่เหมยสวัสดีนะครับสวัสดีครับเอฟซีจากสปปลาวนะครับสบายดีพี่น้องจากสปปลาวนะครับสบายด้านอีกนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยใช่ครับวันนี้เราจะมาตัดทรงผมยูบอยดีเจนะครับแรปเปอร์หนุ่มใช่ที่มีชื่อเสียงในขณะนี้มากมากเลยนะครับคือจะเป็นใครไปไม่ได้เลยช่วงนี้ต้องตัดทิศโอเคด้วยทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วยก็คือครอปนะครับแล้วก็เฟดเป็นสกินเฟดนะแล้วก็เหลือข้างบนเป็นหน้าม้าถ้าตามภาษาไทยใช่ครับก็เป็นทรงที่นิยมไม่แพ้ยังโอมเลยนะครับเปิดตัวในแบบเลยดีกว่าเปิดตัวเลยเหรอกี่คนแล้วร้อยสามสิบคนแล้วร้อยสามสิบคนเปิดตัวในแบบครับยูบอยดีเจมาอยู่บายดีเจนั่งเลยสวัสดีก้องก็สวัสดีครับผมก็เป็นนายแบบนะครับที่ช่างบอมเขาเลือกมาให้ก็ผมฝากให้ช่างบอมเขาตัดให้ตามที่ที่เขาต้องการแล้วกันขอรับฝากฝากทีมงานแล้วก็ร้านด้วยแล้วกันปั๊บร้านผมคือร้านบับเบิ้ลบอมบับเบิ้ลบอมครับถนนอิสรภาพขอบคุณครับวันนี้ก็พี่ตั้มก็ให้เขียนมาเป็นในแบบของเราเป็นในแบบของเราใช่เมื่อกี้เราเปิดไฟยังไม่ได้เปิดไฟก็เลยไปลืมนะครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับคนที่เข้ามาดูพวกเรานะครับวันนี้เราจะมาสาธิตขอบคุณพี่ตั้มด้วยครับที่เปลี่ยนเป็นในแบบพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับก็ถ้าทะลุวันนี้ถ้าทะลุ500คนเมื่อไหร่ทำไงดีผมจะกันทีมพี่ตั้มให้สวยๆโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวพี่บอกก็เริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยเนาะเพราะเวลาถ้าเกิดสัญญาณตามจังหวัดต่างๆถ้าชัดนะรบกวนกดหนึ่งให้พวกเราหน่อยเราอยากรู้ว่าสัญญาณเสียงผมเนี่ยดังชัดเจนไหมนะครับถ้าจะให้ปรับมุมอะไรตรงไหนหรือเสียงเพิ่มอะไรไงบอกได้สำหรับวันนี้เราก็มาแบ่งปันเทคนิคเหมือนเดิมเนาะไม่ได้มาสอนพวกเรายืนยันคำเดิมว่าเราไม่ได้มาสอนนะก็อาจจะขอโทษด้วยที่อาจจะใช้คำพูดไม่ได้ตรงตามหลักสูตรเพราะว่าเราเป็นแอดวานซ์ก็คือเป็นการทำงานของเราอ่ะโยบอมเจฟเฟสอยู่อ่ะใครบอกโยบอมเจฟเฟสแอดมินเราก็มาแบ่งปันเทคนิคนะครับการทำงานของเราว่าเอ๊ะเราทำงานแบบนี้ทำตรงผมอะไรยังไงมีวิธีการอย่างไรสำหรับมือใหม่แล้วก็คนที่เก่งแล้วที่โปรแล้วเรามาแบ่งปันแบ่งปันความรู้นะครับอยากรู้อะไรก็ถามน้องกิตมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่เก่งที่ก็จะพยายามคอยตอบแล้วก็ทำถามนะครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรใน
เรื่องของทรงผมนะครับในวันนี้ที่เราจะตัดกันตอนแรกดีโอเคแชร์แล้วกดไลค์กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ200ท่านแล้วพี่บอมเริ่มได้เลยโอเคเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะขอปลดกางเกงแล้วไม่ได้เสื้อดมวันนี้โอ้พี่ตั้งหน้าตาเหมือนรวยเก่งนะเราค่อนข้างเลือกในแบบที่คล้ายกับคล้ายกับตรงผมที่เราอยากตัดนะโดยที่เราไม่ได้ไปบังคับเขาคือแบบเราตัดทรงไหนเนี่ยในแบบเราต้องอยากตัดหรือว่าตือบอกใครถามพี่บอมครับใครอยากเป็นเศรษฐีฉันจะสิฉันจะสิกิ๊บใครอยากมีเมียสวยใครอยากมีเมียสวยฉันจะสิฉันจะสิในไอจีเรียบเลยเริ่มเลยก็พี่เก่งเล่นซ้ำนะใครอยากพี่เก่งเล่นเหรอครั้งที่แล้วนะครับพี่เก่งก็ได้ฝากมุกไว้กับเรานะฮะว่าพี่บอมบอกสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับอะไรนี่ก็ฝากทักทายแทนพี่บอมนะครับคอยตอบแทนทรงนักมวยพี่เก่งมาบอกนักมวยหน่อยมาทรงนักมวยบนอะไรพอแล้วไหมแตกไปรอบโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวน้องกิจใช่ครับกล้องอาจจะสั่นนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวน้องกิจจะเขาเรียกอะไรซูมใช่ครับดูวิธีการทำงานปานัทกดเมียเมื่อกี้ครับอะไรนะครับคุณปานัทครับคุณปานัทว่าไงมาสวัสดีที่240กว่าท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พี่บอมก็จะมาตัดในทรงที่3โจทย์ใช่โจทย์ของเราก็คือของพวกเราบาร์เบอร์บอมนะครับทรงของยูบอยทีเจใช่ครับน้องกิจพูดถึงยูบอยทีเจหน่อยว่าลักษณะการแรปเขาแล้วก็ไลฟ์สไตล์การแต่งตัวเนี่ยเป็นยังไงสำหรับการแต่งตัวก็จะเป็นแนวสตรีทนะสตรีทจ๋าเลยนะแฟชั่นเป็นสตรีทคือแบรนด์สตรีทไฮเอนด์ใช่ไฮเอนด์เลยครับส่วนการแรปของเขานี่ก็จะเป็นทำนองกับป๊อปด้วยแอป๊อปใช่เพราะว่าเขามาสายนั้นก่อนใช่ๆเขาเริ่มจากป๊อปมาก่อนวงอะไรนะ1 2 3 4เฮ้ย3 2 1เฮ้ยถูกแล้วเริ่มนี่หลายดอกอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะใช้หวีนะครับทำการเทสตลกศีรษะของลูกค้าด้วยการหวีเนี่ยเทคนิคอย่างนึงนะฮะการที่เราหวีไปรอบๆเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าลูกค้ามีเขาเรียกอะไรมีฝอยมีปูดมีสิวอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ด้วยได้หวีเลยใช่ครับน่าจะสัมผัสได้นะแล้วก็ดูด้วยได้ด้วยว่ากระโหลกศีรษะของลูกค้าเนี่ยแบนหรือว่าอะไรยังไงใช่ครับได้ด้วยเป็นการเทสบางท่านอาจจะไม่รู้นะพี่คอมเมนต์บอกว่าผมว่าหน้าเขาเหมือนพี่ตั้มหน้าเหมือนยูบอยทีเจนะเหมือนมากเออโอ้โหโอ้โหเลือกมาแล้วบอกแล้วไม่เชื่อขอสักท่อนได้มั้ยสวัสดีครับนิวสวัสดีครับพี่บอมไปเธอจะไปกับเขาก่อนตัดผมไปทีละเดี๋ยวผมจะใช้ทีเบสนะครับในการทำหน้ามาไว้ก่อนอ่ะเรียกว่าไกด์ไลน์ไกด์ไลน์ใช่ไหมโดยเหมือนเดิมเทคนิคก็ขึ้นอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนเนาะว่าใครจะเริ่มอะไรก่อนใช่แต่ว่าวันนี้พี่บอมจะเริ่มโดยการครอปก่อนการหน้ามาก่อนใช่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะครบ300ท่านแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่300คนอุตส่าห์สละเวลาครับเนาะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็สถานการณ์เครียดมากด้วยโควิดใช่ค่อนข้างเครียดมากจะบอกว่าไลค์ครั้งที่3ผมก็ยังมีความสั่นตื่นเต้นจริงๆครับตื่นเต้นเนาะพอเวลาเราไลฟ์ทีไรเนี่ยมันตื่นเต้นนะคนที่ตัดโชว์เนี่ยครบ300ท่านแล้วขอบคุณมากครับ300กว่าท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรตอนพี่บอมกำลังตัดทรงอยู่ก็คือสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับใช่ครับก็ดูตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการขึ้นทรงด้วยการตัดหน้าม้าก่อนใช่เพราะว่าผมอยากสร้างลายของการทำงานไว้ก่อนใช่ครับส่วนเรื่องอะไรอยากถามก็มันกี่ตอบได้ใช่ตอนนี้คนดูก็ถ้าไม่ถามเดี๋ยวเราจะเงียบกันนะเข้ามาชมเรื่อยๆช่วงแรกก็ฝากทักทายพี่ๆทุกท่านนะครับอยู่จังหวัดอะไรกันก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะครับสัญญาณชัดไหมใช่กดเป็นให้พวกเราบนหัวใจด้วยวันนี้สวัสดีครับนัชนันครับคุณนัชนันเหรออืมวันนี้แฟนคลับพวกเราเลยนะสวัสดีครับพี่วีระสวัสดีครับอะไรน้อง
กิจก็จะเป็นคนตอบให้เหมือนเดิมเนาะพี่พงศ์ก็ขอโฟกัสกับการเคราะห์หน้าม้าเป็นไกด์ไลน์ก่อนอ่ะฮะขอนแก่นสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีพี่เก่งสวัสดีจากพี่ๆจากสปป.ลาวด้วยนะครับสบายดีนะครับทักทายพี่น้องจากสปป.ลาวด้วยซึ่งเป็นฐานแฟนคลับของเราเลยนะจากต่างประเทศนะมีอยากทราบเทคนิคการหน้าผากนะครับยังไงครับถามอะไรเลยอยากทราบเทคนิคการหน้าผากครับช่วงตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมพี่เก่งต้องถามถามอ่ะคนที่ถามมาก่อนแล้วตรงนี้ใช่ไหมใช่ถ้าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าม้านะครับเราจะไม่ได้กันเข้าไปในถึงเนื้อผมด้านในนะครับเพียงแค่ทำหน้าม้าให้มันเป็นครอปขึ้นมาใช่ครับอยู่พิจิตรติดโควิด3คนฮะจริงๆยังไงก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับใส่แมสใส่แมสพกแอลกอฮอล์นะครับอย่าแฮะแกะเกาใช่ครับอย่าเขาเรียกแคะแกะเกาบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าคืออะไรอย่าไปแคะจมูกหรือล้างมือแคะลูกตาหรือขยี้ตาเพราะว่าเชื้อโรคมันอาจจะอยู่ในมือได้ครับนะตอนนี้พวกเราเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าเราเองก็ค่อนข้างเป็นห่วงเองเหมือนกันเนาะวันนี้ถามว่าตัดทรงอะไรครับน่าจะเพิ่งเข้ามาใช่ครับวันนี้เราก็จะมาตัดทรงของ Your Boy TJ นะครับนั่นก็คือทรงครอปนะครับด้านข้างเราก็จะไฮเฟดขึ้นไปใช่คือส่วนด้านหน้าเนี่ยอาจจะมีความเป็นหน้าม้านิดหนึ่งใช่ครับจริงๆเอกลักษณ์ของตรงครอปเนี่ยก็คือหน้าม้าเลยใช่ครับสวัสดีคนดู320กว่าท่านนะครับ320แล้วหรออ่า30แล้วขอสัก 4-500 แล้วกัน 4-500 ก็ดีใจแล้วเนาะ 4-500 ก็ดีใจแล้วใช่ครับสวัสดีครับพี่คิวสวัสดีครับนี่นะครับเข้าคร่าวนะครับผมน้องกิจคุณสุภาการคุณสุภาการถามมาว่าถ้าผมลูกค้ายาวมาเลยเราควรเริ่มยังไงดีครับนี่ครับเริ่มกับผมนี่ครับอ๋อหมายถึงยาวเฟื่อยเลยใช่ไหมยาวแบบเฟื่อยมาเลยใช่ไหมนั่นควรจะตัดลองสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันคือถ้าเป็นพี่นะถ้าเป็นผมนะผมจะซอยใช้เป็นไกซอยก่อนเลยครับผมซอยให้สั้นครอปตามที่เราต้องการนะครับครอปตามอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยหรือยาวกว่านี้ผมก็ซอยก่อนให้มันเข้าทรงก่อนครับพอได้แล้วผมก็จะเนี่ยการหน้าม้าเสร็จ uh-huh. แล้วก็เริ่มทำงานด้วยการเสร็จใช่ครับซึ่งอันนี้ผมก็อันนี้ก็จะใกล้เคียงกับผมใช่เหมือนกันไหมใช่ในการสร้างลายงานสวัสดีพี่น้องกัมพูชาด้วยครับสวัสดีครับนายแบบหน้าหวานมาก พี่ตั้มหน้าหวานนะ จะตอนนี้เราก็มาครึ่งทางแล้ว350กว่าท่านแล้วครับเดี๋ยวผมจะขอตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะครับภาษาอังกฤษสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะเขาเรียกสวัสดีภาษาอังกฤษ Hi all the baller who are watching us right now hope you are enjoy our live แปลว่าก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบคุณให้สนุกกับการไลฟ์ของเราในครั้งนี้ครับผมครั้งนี้เราก็จะมาไลฟ์กันกับพี่บอมก็คือครั้งที่3แล้วครับที่3ใช่โดยส่งครอปนะครับถ้าอยากให้ผมพูดภาษาอังกฤษอีกรอบผมพูดไม่ได้นะฮะได้ครั้งเดียวไลฟ์ละทีเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้มีชมในแบบหน้าหวานมากใช่ครับหวานเจี๊ยบสวัสดีครับพี่แม็กสวัสดีนะครับสวัสดีพี่บอมและทีมงานนะครับสวัสดีครับกิจวันนี้เราจะเหมือนเดิมไหมที่เราทำได้ครับงานไหมก็คือข้างซ้ายเนี่ยข้างซ้ายใช้เป็นฟันลองฟันลองเดี๋ยวผมหันไปนี้ก่อนทำงานเป็นเอกลักษณ์ของการไลฟ์ไปเลยผมจะขึ้นตรงด้วยเบอร์1ครับผมนะครับเราจะไม่ได้ขายสูงมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้วีเก็บเหมือนเดิมเราก็จะใช้เบอร์หนึ่งช่วงนี้ไปก่อนครับเริ่มเลยนะครับจะไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ่ายแบบไหนฮะถ่ายแบบไหนพี่เก่งถ่ายสั้นนะถ่ายสั้นยังไงครับพี่ทรงนักมวยฮะทรงนักมวยที่ประเทศอะไรครับต่างประเทศไงสหรัฐอเมริกาครับเขาชื่ออะไรพี่ไม้ยังไงอะพี่ไม้ถ่ายสั้นไงเฮ้ยรุ่นไม้ถ่ายสั้นไม้ถ่ายสั้นมันไม้ไถสั้นไม่ใช่ไม้ไถสั้นเอาอันนี้กะยังไงให้พอดีกับลูกค้าแต่ละคนครับหน้าม้ามีเกณฑ์การกะไหมดู
จริงๆต้องบอกว่าดูลักษณะก่อนนะดูลักษณะของหน้าก่อนคือถ้าสมมุติว่าช่วงเถิดแล้วเราจะม้าแบบอนภานะมันก็ไม่ได้ไงครับถูกไหมฮะคือเป็นครอปเนี่ยสไตล์ครอปเนี่ยก็คือมันจะต้องเตอร์หน่อยแต่ว่าไม่ใช่เตอร์ขึ้นไปพอเตอร์ขึ้นไปนี่ก็เป็นแบบสกินเฮดละใช่เป็นพี่โหน่งในเรื่องอะไรอ่ะทุกอย่างผมจำไม่ได้เอาแบบพอดีให้เกณฑ์ลูกแก้วนะที่เขาจะเรียกกันนะเป็นเกณฑ์ของลูกแก้วหรืออะไรก็พยายามดูไปต่อเลยฮะไปต่อเลยดีกว่าช่วงนี้น่ารักครับในแบบมีคนชมเยอะนะช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดยังไม่มีการเปิดสอนนะครับพี่ยังครับเอาไว้ของเป็นเรื่องของอนาคตใช่ยังไงก็คอยติดตามพวกเราแล้วกันทีมงานบาโกบอมก็จริงๆมีโครงการอยู่แล้วแต่ว่าด้วยสถานที่นะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างทำให้เรายังไม่พร้อมที่จะเปิดสอนนะครับใช่ครับในอนาคตแต่ผมไม่รู้ว่าตอนไหนนะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ขอให้ผู้ที่สนใจครับดูไว้แล้วกันพี่ธีระมีคำถามครับสำหรับลูกค้าผมตรงบางสามารถตัดครอปได้ไหมครับตรงและบางเหรอตรงบางค่อนข้างยากต้องใช้คำว่าคนตรงตัดครอปเนี่ยมันจะไม่ค่อยลงมาคุมสักเท่าไหร่คือครอปเนี่ยสำหรับคนที่เหมาะกับตรงครอปเลยคิดว่าต้องเป็นคือสั้นไม่ได้แล้วอยากโศกนี่อยากโศกเนี่ยคือสวยเลยผมแบบอยากโศกแต่ถ้าผมตรงอ่ะมันจะออกเป็นต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงไว้หน่อยมันจะเป็นกระมังใช่ให้มีความยาวมันไม่สวยอ่ะผมว่าไม่สวยใช่ต้องแนะนำลูกค้าเลยครับถ้าคนผมตรงผมว่าพวกสไปกี้พวกเซตตั้งจะดีกว่าใช่ครับคิดว่าไงคิดว่าไงคิดปรับไงที่ไหนก็สำหรับคิดก็ต้องดูก่อนนะว่าณตอนนั้นว่าผมลูกค้ามันยาวได้ประมาณไหนอาจจะเซ็ตช่วยก็ได้นะถ้าผมมันสั้นครับพูดต่อสวัสดีครับคุณฮาร์ดครับแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากนะครับวันนี้กิ๊กกับพี่บอมก็มาไลฟ์เป็นครั้งที่3นะครับเราก็จะมาตัดทรงของ Yo Boy TJ ก็คือต้นแบบของเราครั้งนี้ก็คือทรงครอป 0.5 เหมือนเดิมที่แถมมากับฟันรองอ่ะฮะทีเบรดทีเบรดนะครับวันนี้เราก็ใช้เดี๋ยวผมขอโชว์ทีเบรดปัตเตอรี่คือตัวกล่องคือใช่รุ่นใหม่แล้วใช่ใช่นะครับก็คือรอติดตามกันนะครับใช่ๆมือในแบบนี้เขายังอยู่ไหมครับคนนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่นี่ในแบบยังอยู่ครับคุณกลับบ้านไปเลยโอ้คุณเอาละฮะเบอร์ 0.5 เนาะใส่ครับสวัสดีครับพี่วรศักดิ์ครับสวัสดีครับพี่หนูโบต้องใส่ดีๆนะครับอันนี้พี่บอมก็เริ่มขึ้นส่งด้วยเป็นเบอร์1ก็คือเป็นเบอร์รองของตัวแบตเตอรี่ของ Barber Band นะครับตอนนี้ก็เป็น 0.5 พี่วาเลนบอกว่าที่นี่มีย้อมแล้วเซ็ตไหมครับย้อมแล้วเซ็ตย้อมยังไม่มีครับถ้าย้อมต้องไปร้าน Rabbit Rabbit อะไรนะ Rabbit อะไรนะครับ Rabbit Hole Rabbit Hole นะครับย้อมแล้วเซ็ตเลยย้อมแล้วเซ็ตที่นั่นเลยใจเย็นนะเพชรเกษม4-3-1ไปได้เลยครับ Rabbit Hole ดุดันเลยแชร์ได้เลยครับขออนุญาตแชร์นะแชร์ไปเลยครับพี่เก่งเอาไม่ต้องครับมาใช้นี้ไลท์เขาเรียกอะไรแปรงปัดแปรงของอะไรแปรงของอะไรแปรงของ Barber Brand เป็นขนม้าตัวเมียครับครั้งเดียวบอกมาตัวทุกคู่ไม่เหรออันนี้ตัวเมียอันนี้อันนึงเขามาเป็นคู่กันมาเป็นคู่กันนะอันนี้คือเบอร์ 0.5 ใช่ครับเผยๆเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะปัดเก็บผมเพื่อให้ดูเบรดทั้งหมดเองนะแล้วก็ขยับเหมือนเดิมตามที่ผมเคยบอกไว้ขยับมันจะมี3ระดับนะครับเราขยับฟันเพื่อให้ดูน้ำหนักของผมที่ยังไม่ได้ตัดได้ครับอันนี้มันไขไม่ติดก็ขยับเพิ่มอีกนิดนึงก็คือฟันรองอ่ะก็คือเราใส่แล้วก็สามารถปรับตัวที่แบตเตอรี่ได้อีกนะปรับได้อีกเพื่อทำงานเสร็จของเราให้ง่ายขึ้นใช่ง่ายขึ้นตัวแบ็กบิทเนี่ยที่จะบอกว่าคือมันจะมีแก๊กถ้าได้ยินเสียงนะครับมันจะมีแก๊กก็คือมันจะบอกระดับได้3ระดับคือการทำงานเบื้องต้นได้ดีมากๆเลยครับ3ระดับครับใช่แต่ฟันรองผมแนะนำนะครับต้องจับดีๆหน่อยเพราะว่ามันหลุดได้ใช่จริงๆจริงๆอาจจะหลุดได้ก็เช็คอุปกรณ์เนาะก่อนใช้มือจับตรงนี้ก็ได้ใช่ครับจับไว้เพื่อให้ไม่หลุดใช่ครับผมเส้นตรงสามารถตัดทรงนี้ได้ไหมครับได้นะครับแต่ว่าต้องดูลักษณะ
ของผมลูกค้าก่อนเนาะว่ามีความสั้นความยาวประมาณไหนจริงๆกินเคยตัดไหมผมตรงแล้วอยากได้ครอปไหมเคยครับเป็นยังไงครับผลลัพธ์ก็ให้กินเล่าก่อนเดี๋ยวพี่บอมเล่าบ้างเราก็พยายามทำให้มันได้เพราะว่าถ้าเราเจอด้านบนมีความยาวอันนั้นคือมันก็เริ่มโอเคแล้วเราสามารถเซตด้วยแว็กหรือเป็นโปรเมตบางๆก็ได้ครับเพื่อที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์พวกแว็กพวกโปรเมตช่วยใช่ติดกำลังจะบอกอย่างนี้สำหรับผมก็คล้ายๆกิจเลยครับเพราะว่าคนผมตรงเนี่ยค่อนข้างที่จะครอปยากหน่อยเพราะว่าพอหน้ามาเขาไม่ได้ผมใช่ครับนอนแบบนี้จะไม่ติดจะไม่ติดกับศีรษะใช่มันค่อนข้างที่จะเป็นตรงนอกจากจะมีความยาวขึ้นมานิดนึงคุณสุทธิพัฒน์ว่าครับผมเรียนตัวนี้ผมใช้ทำงานได้ดีเลยครับโอ้โหคุณสุทธิพัฒน์ใช้ตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับขอบคุณนะครับที่ชื่นชอบในแบบไอเดียครับ Black Beat 2ของเรานะวันนี้ก็มีคนชมผ้าคลุมเรานะสีสวยมากผ้าคลุมผมใช้ยังร้านเนาะนี่ใช่สีสันโดดเด่นสวยงามครับด้วยกับสีชมพูแล้วก็แบตเตอรี่ตัวเท่าไหร่ครับอันนี้เข้าทักไปถามที่เพจ Bubble Brain ได้นะครับจะมีแอดมินที่น่ารักคอยตอบพี่ๆอยู่นะครับสำหรับคนที่สนใจ 1,290 ใช่ครับทักเข้าไปถามได้เลยนะอันนี้ผมก็เหมือนเดิมนะครับใครไปเบอร์เก็บรายละเอียดเฟซนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์ศูนย์ตรงนี้เชื่อมครับพี่พีรพงษ์นะวันนี้จะมีแต่งหนวดเคราไหมครับแต่งหนวดเคราอาจจะนิดหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่พอใช่วันนี้เราก็จะเดี๋ยวผมจะใช้นิดหน่อยครับจริงๆก็คือในแบบเขาจัดการมาเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆทรงดีเจจริงๆเนี่ยหนวดเคราค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะอาจจะใช้มิดโคนตรงนี้นิดเดียวเองนิดหน่อยนะครับก็วันนี้ยังไม่ได้เน้นหนวดเคราเนาะใช่ครับไม่ได้เน้นหนวดเคานี่ครับผมก็หาไปดูแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เรียบร้อยแล้วผมว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใช้หวีเก็บเหมือนเดิมก็คืองานด้านล่างเดี๋ยวผมจะเชื่อมใช่จะเชื่อมโดยใช้ทีเบรกทีเบรกแต่ทีเนี้ยผมจะไม่ได้ถ่ายอย่างนี้ไม่ได้ถ่ายขึ้นนะครับผมผมจะถ่ายย้อนลงเพื่อเชื่อมเฟรมใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูให้น้องใกล้ๆนะครับใกล้ๆเลยก็คือว่าการเชื่อมเฟรมของผมเป็นยังไงครับผมนี่ครับนี่เห็นไหมครับได้แล้วจบเราก็มาเก็บงานนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็เก็บใช้หวีนิดหน่อยก็คือการใช้เทคนิคนี้ก็คือไม่ให้มันกินเนื้อผมที่เชื่อมกับเคลานะครับนี่นะครับผมก็ใช้เชื่อมให้ดูอันนี้ถ่ายขึ้นย้อนได้นะครับย้อนได้แต่นี้เราจะเชื่อมแล้วก็คือไม่ต้องกดถ้ากดนี่มันหายไปทั้งแถบเลยใช่ครับเรากดแบบนิดหน่อยดึงให้ตึงครับตัวนี้นี่มีหัวร้านทรงนี้ได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับ ผมว่าไม่ดีนะไม่น่าจะเหมาะต้องดูเนื้อผมก่อนเนาะเมื่อกี้เราใช้เบอร์ศูนย์ของทีเบตทีเบตใช้เบอร์หนึ่งช่วยเพื่อในการเชื่อมตรงนี้ทีก็จะเริ่มมีความเนียนมากขึ้นถ่ายเหมือนเดิมเหมือนเดิมถ่ายล่องเหมือนเดิมนี่ครับน้องกิตเห็นไหมใช่ครับเห็นไหมครับว่าเทคนิคนี้มันใช้ได้จริงใช่นี่นะครับอันนี้ก็เหลืออีกนิดนึงก็ตวัดเบอร์1ครึ่งใช่ตวัดนิดหน่อยคือเข้าในแบบของเราค่อนข้างสวยใช่แล้วมันจะไม่ค่อยหนาสักเท่าไหร่เราก็ควรที่จะระวังด้วยบางครั้งอาจจะถ่ายไปเลยมันอาจจะหายไปเลยใช่นี่ครับได้แล้วใช้งานได้กี่ชั่วโมงครับแบตเตอรี่ตัวไหนเอ่ยตัวนี้ครับ Black Beatแบ็กบีดผมให้ใช้ได้ประมาณต่อเนื่องนะผมให้ประมาณ 2-3 หรือเปล่ามากกว่านั้นเหรอใช่คิดว่าแม็กเต็มจริงพวกเราใช้หัวหนึ่งอ่ะเราใช้ประมาณมันสลับกันอยู่แล้วไม่เกินครึ่งชั่วโมงใช่เสร็จในแต่ละหัวเนี่ย 4-5 หัวนี้ยังใช้ได้อยู่แล้วต่อการใช้งานชาร์จแบ็ค 5-6 หัวใช่ทั้งวันนะเพราะว่าหัวหนึ่งเราจะขึ้นทรงประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับผมนั่นก็แปลว่าครึ่งชั่วโมง6คนประมาณ3 ชั่วโมงต่อเนื่องน่าจะได้ใช่ครับน่าจะได้ครับน่าจะได้อันนี้เดี๋ยวผมจะใช้หวีใหญ่สีชมพูของเราในการเก็บตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเอาเลยนะผมนะก็ยืนนิดนึงโอเคครับยืนนิดนึงนะขอเก็บคลายนิดนึงก็คือเผยเขาเรียกอะไรทำมุมของหวีให้เป็น45 องศาหน่อยเพื่อให้เราเก็บเฟดของเขาได้สวยงามแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวผมจะใช้หวีใหญ่ด้านใช้ด้านใหญ่นะ
สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับพี่ธีรยุทธ์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใกล้ถึง400แล้วพี่บอม400ขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาดูพวกเรานะขอบคุณพี่ยูบอยดีเจด้วยครับที่สละเวลามา เป็นแบบให้เราใช่ครับวันนี้เราก็จะมาตัดทรงครอปนะครับอันนี้ผมเริ่มเก็บเนื้อผมด้านข้างแล้วนะครับผมที่เราเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรเก็บรายละเอียดอีกทีนึงฮะเพราะว่าผมด้านบนของลูกค้าไม่ใช่สิของนายแบบวันนี้ครับค่อนข้างที่จะน่าพอใจสำหรับผมละอ่ะคือด้วยเนื้อผมเป็นลักษณะไงครับพี่วอมของเนื้อผมของตั้มพี่ตั้มวันนี้ก็คือเป็นผมหยักโศกใช่ครับแล้วก็เส้นเล็กครับหยักโศกแบบนิดหน่อยนะไม่ได้หยักโศกมากก็ถือว่าเป็นคนผมเส้นเล็กแล้วก็หยักโศกนิดหน่อยคือตัดครอปแล้วเหมาะกับสวยงามครอปมากครับใช่ครับครอปมากครับบอกเลยคือเราพยายามจะเลือกในแบบนะให้เข้ากับทรงผมที่เราอยากตัดในการไลฟ์แต่ละครั้งนะครับเพื่อให้คนที่เข้ามาชมได้ความรู้ไปมากที่สุดนะคุณคิมครับคุณคิมบอกดีทุกอย่างยกเว้นแว่นที่ช่างใส่ครับชอบอะไรชอบใช่ไหมคุณคิมชอบได้ไหมถ้าชอบชั่วโมงนี้สักสองพันไหมฮะสองพันขายเหรอขายสองพันนี่นะครับก็เก็บเต็มคือฝั่งนี้พี่บอมก็จะใช้หวีเหมือนเดิมใช่การทำงานนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเบอร์รองอย่างที่เราเคยทำกันมาตลอดฝั่งนี้ดิใช่ฝั่งนี้คือเบอร์รองแต่ฝั่งขวาจะเป็นการขึ้นทรงด้วยแบบจะเลี่ยงกับหวีเท่านั้นนะจะไม่ได้ใช้ฟันรองอันนี้คือเราฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะเอาเป็นเอกลักษณ์ของการไลฟ์ของพวกซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเนียนเข้ามาละนี่เริ่มเห็นละคือครอปของพี่บอมมีระดับวัดไหมครับว่าประมาณไหนความสูงด้านหลังด้านข้างคือทรงครอปไฮเฟดครับไฮเฟดครอปเนี่ยของ UBTJ เนี่ยค่อนข้างจะอิงไปทางสูงหน่อยแต่ว่าแนวเนื้อผมตรงเนี้ยมันจะเป็นเหลือเยอะเพื่อให้รับกับหน้าม้าที่เราทำไว้ใช่ครับมันจะเดี๋ยวเราใช้ทีเบตกันเนี่ยมันจะเป็นขอแล้วมันจะชาร์จขึ้นมาแบบ TJ เลยครับนะครับก่อนอื่นเราต้องมองลักษณะของผมของก่อนเนาะว่าเราอยากใช่ครับใช่ครับตัดประมาณไหนเราวางแผนอะแล้วค่อยมาดูตัวในแบบทีหรือลูกค้าอีกทีว่ามันไปในทางไหนได้นะครับโอ้วันนี้ก็มีคำถามที่หลายคำเยอะมากเลยนะที่เราเจอคือถ้าผมตรงเส้นใหญ่ครอปได้ไหมครับเนี่ยผมว่าคือทุกคนมีความกังวลทั้งหมดเลยนะที่แบบว่าคำถามเกี่ยวกับใช่ส่วนตัวผมว่าคนที่ผมตรงจะตัดครอปผมว่าไม่เหมาะส่วนตัวผมนะถ้าอยากตัดจริงๆตัดได้แต่ว่าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยใช่ใช่เช่นแว็กหรือโอเมก็ตามที่นุ๊กกินได้บอกไปถ้าเกิดไม่ใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ผมก็จะชี้พูดถึงในกรณีที่มันตรงมากๆนะใช่คือคนผมตรงผมว่าเหมาะกับเส้นเสยเส้นตั้งดีกว่าใช่ครับเอาจริงครับคือถ้าเป็นตรงนี้มันเป็นลักษณะของเฉพาะตรงเส้นผมแต่ละคนใช่ครับจริงๆถามว่าเหมาะตัดได้ไหมตัดได้ตัดได้แต่ถามว่าจะสวยเท่าคนที่ผมเส้นหยักโศกเล็กๆอาจจะไม่เท่าอาจจะไม่ได้อาจจะสวยไม่เท่านะครับแต่น้ำหนักเฟดผมว่าน้ำหนักเฟดคนผมตรงก็อาจจะสวยนะใช่ครับนี่ผมก็ใช้วีเหมือนเดิมได้ครับเดี๋ยวบอกให้พี่บอมเร่งเสียงพี่บอมขึ้นมานิดนึงได้ครับพอดีต้องไกลนิดนึงนะครับได้ครับเดี๋ยวฝากคุณวาเลนด้วยนะครับซึ่งเป็นบิ๊กบอสของเราเนาะใช่อยากได้ไมลอย ทางร้านบับเบิ้ลบอมอยากได้ไมลอยนะฮะโปรดิวเซอร์กิจของผมโปรดิวเซอร์เก่งโปรดิวเซอร์ลีโออยากได้ไมลอยไม่รู้พี่ตือจะได้ยินหรือเปล่านะไม่รู้พี่ตือจะได้ยินหรือเปล่าอันนี้เราพูดแบบว่าเบาๆพูดเบาๆพูดแบบว่าไม่ได้หวังอะ uh-huh. นะไม่ลอยไม่ได้อยากได้ครับไม่ลอยนะครับนี่เราเดินทางมาถึงครึ่งด้านหลังแล้วใช่ไหมด้านหลังแล้วเดี๋ยวพี่บอมก็เริ่มทำงานเชื่อมไปอีกฝั่งนึงแล้วครับ
สวัสดีพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับสบายดีครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะครับสามารถสั่งซื้อปัตเตอร์เลียนที่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดใช่สอนตัดผมชายอยู่ที่ที่ไหนเอ่ยดงโดกดงโดกดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งอาจารย์ตุ้ยก็จะมีเบอร์โทรนะครับ02 055 114 244นะครับสำหรับเบอร์อาจารย์ตุ้ยอาจารย์ตุ้ยใช่ก็ผลิตภัณฑ์จากบัคเบิร์นก็คือฝั่งพี่น้องของพี่น้องสปป.ลาวสปป.ลาวนะครับอาจารย์ตุ้ยได้เลยครับอาจารย์ตุ้ยนะใช่ครับไม่เล่นดีกว่าไม่เนาะรู้รู้ใจโอเคคราวนี้พี่บอมก็เดี๋ยวจะเก็บใช่เห็นไหมครับว่าเนื้องานข้างๆกับด้านหน้าที่เราคือมันเชื่อมกันใช่ผมหน้าม้าไว้แล้วเริ่มเชื่อมกันแล้วครับทีนี้เราก็ฝั่งนี้เราก็จะมาเริ่มเก็บรายละเอียดทั้งงานเฟดที่ใช้จากหวีไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับใช่รายละเอียดในส่วนผมที่มันเป็นหลุมใช่ครับก็ตามที่เรียกกันนะใช่ครับนะครับโอ้วันนี้คนดูเราคงที่มากเลยนะ300กว่าตลอดเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับการที่ได้เวลามาชมพวกเราเนาะวันนี้ก็ไม่คิดว่าจะคนดูจะเยอะเนาะเพราะว่ามีช่วงสถานการณ์ใช่ก็อยากให้ไม่ต้องคิดมากเนาะใช่ครับมันก็จะผ่านไปผมว่าคือเราดูแลตัวเองก่อนใช่ครับผมเน้นย้ำว่าเราดูแลตัวเองก่อนสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็เราก็จะมาตัดกันทรงเฟ้นครอปนะครับทีเบรดตัวทีเบรดใหม่แล้วเบอร์ศูนย์เหมือนเดิมนี่ถ่ายเบาๆเนาะถ่ายเบาๆเผยๆดูนะครับกี่ก็จะทรงดูคือค่อนข้างเกี้ยงนะครับเกี้ยงเลยแหละเกี้ยงเลยแหละเนียนเลยเนียนเลยคือเนียนเหมือนแก้มเด็กอ่ะตัวแบตเตอรี่แกะจากกล่องก็ครับคมเพราะเขารับมาแล้วใช่แต่ว่าถ้าอยากให้คมอีกก็สามารถไปรับเพิ่มได้ครับแต่ว่าการถ่ายก็ควรที่จะระวังนิดนึงคือถ้าผมคนผมเส้นใหญ่เนี่ยอาจจะค่อนข้างดึงครับคนหน้าผากลึกหัวแบนครับผมตัดครอปได้ไหมครับหน้าผากลึกหัวแบนสามารถแต่ได้ครับหน้าผากลึกเราอาจจะใช้ผมในส่วนด้านหน้านะครับให้ยาวหน่อยให้ยาวหน่อยเพื่อที่ไม่ให้เขามันดูเถิดขึ้นไปเยอะสำหรับหัวแบนนะครับก็คือสำหรับทรงของในแบบตอนนี้ที่เราตัดนะคือตัดด้านหลังแบนใช่ค่อนข้างแบนแต่ว่าเราจะทำให้มันเป็นแนวเชื่อมกันทั้งหมดก็คือแล้วผมเยอะหน่อยเรื่องผมที่แบนศีรษะแบนก็คือดูตุยใช่เป็นเทคนิคเป็นเทคนิคเลยสำหรับคนที่อยากว่าเอ้ยถ้าแบนมากๆเราก็ทิ้งหน้าผมด้านหลังไว้สักหน่อยนะครับคือถ้าไม่อยากแบนก็เอาเป็นหัวกลมก็ได้หัวกลมจะกินเยอะหน่อยนะแบนจะหมดเร็วก็ครับขอโทษครับใช่ครับครั้งนี้นะครับก็จะเป็นไลฟ์สุดท้ายของปีนี้แล้วไลฟ์สุดท้ายแล้วเหรอใช่เฮ้ยคือมาพบกับพี่บอมปีหน้าเลยนะวันนี้ใครรีบมาดูก็รีบเข้ามาชมกดไลค์กดแชร์เลยนะครับแชร์ให้เพื่อนๆดูใช่เป็นไลฟ์สุดท้ายของปีนี้ปีนี้ปีนี้ตกใจหมดเออโอ้จะครั้งสุดท้ายได้ไงต้องบอกว่าครั้งสุดท้ายของปีนี้อ่าเราพูดหน้าเราไม่ได้หรอก็คุณเดี๋ยวผมถามประสานงานกับทางพี่ตือแล้วว่าวันพุธหน้าโอเคคราวนี้นะครับพี่บอมก็ตัดด้านข้างแล้วคราวนี้เราก็จะเริ่มด้านขวาหรือยังพี่บอมกำลังจะเริ่มด้านขวาแล้วอ่ะเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้เจอการใช้หวีตรงนี้ครับผมสวัสดีครับพี่กบสวัสดีนะครับราคาเท่าไหร่ครับสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะครับหรือจะเป็นแบตเตอรี่นะครับก็เข้าทักถามที่เพจ Barber Ben ได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับการสั่งซื้อหรือราคาทั้งหมดคือใครสนใจหรือสอบถามอะไรก็ตามนะครับทักเข้าไปที่เพจได้เลยนะครับพี่เก็บไม่เป็นไรเหมือนเก็บเฉยเดี๋ยวเราทำงานฝั่งนี้พี่ตองบอกว่าผมตกใจหมดนึกว่าไม่ได้ดูได้ดูครับเป็นปีหน้าเป็นไลฟ์ไลฟ์สุดท้ายของปีครับปีนี้ใช่ครับพุธหน้าเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวบอกอีกทีนึงใช่ครับแต่ว่าพอดีทางเพจทางพี่ตือแจ้งมาอย่างนี้นะใช่ครับว่าจะเป็นไลฟ์สุดท้ายในปีนี้ก่อนคือผมนะเราก็อาจจะเจอกันต้นปีแหละไม่นานครับไม่นานตั้ง9รอบ
อบใช่อันนี้ครั้งที่3มีอ่ะน้องกิจพี่บอมได้ทำให้ดูแล้วพี่วรศักดิ์บอกว่าผมดู I Can See อยู่ครับ TJ มาพอดีเลยครับเฮ้ยจริงครับด้านซ้ายนี่มันใช่เลยครับตอนนี้โอ้โหพี่ตั้มครับใช่เลยนะด้านซ้ายนะพี่ตั้มว่าไงครับพี่บอลในแบบเราก็หน้าตาละไม้คล้ายคลึงนะครับดูไกลๆก็นึกว่าใช่พอเข้าใกล้ๆอ้าวใช่นี่ว่ากินนี่ก็ด้านซ้ายด้านซ้ายเสร็จละพี่เคมาอีกแล้วครับพี่เคด้วยพี่เคด้วยมาอีกแล้วเหรอพี่บอกอยากตัดทรงนี้จังเลยใช่ไหมสวัสดีครับพี่เคเขาชื่อเคด้วยเคด้วยจริงๆชื่อเคด้วยเคด้วยครับเคด้วยเหรอเคด้วยแล้วกันพี่เคด้วยครับสรุปพี่เคเข้ามาเป็นสีสันตลอดนะขอบคุณมากนะจริงๆเคได้น่าอายุเท่าไหร่ไม่แน่ใจพี่สันน่าจะ25นะเคก็เป็นเด็กเขาเรียกอะไรเป็นเด็กแบบว่าหลังห้องอ่ะเด็กหลังห้องอ่ะตั้งแต่ยุคที่ทำเนมเบอร์ตีแล้วนะตั้งแต่ตอนทำงานเป็นช่างตัดผมยุคแรกที่สยามก็จะเป็นน้องเคเนี่ยมาทุกอาทิตย์เลยไม่รู้ว่าทำไมแอดมินเราก็ตอบไปครับในทีวีอ่ะตัวปลอมตัวจริงมานั่งตัดผมอยู่นี่โอ้โหจะเข้าก่อนทำไมทีเจเสียงเพี้ยนได้หว่าจะขอเก็บนี่นิดนึงก็จริงๆอยากให้ถามมาเรื่อยๆนะเพราะว่าเราใช่ครับพอเราเงียบอ่ะวันนี้เราก็จะมาตัดไฮเฟดครอปนี่คือด้านนี้เราก็เริ่มเห็นงานไหมครับเริ่มได้แล้วคุณตั้มถามมานะครับแนปลาออกจากวงรู้สึกยังไงครับสวัสดีครับพี่ตั้มคุณแนปเป็นคนเตะใช่ไหมใช่ไหมวีแนปที่ไหนพี่วีเขียววีชมพูไปไหนอ่ะอยู่นี่ตายแล้วโรนเนอร์วีใหญ่ครับอยู่บ้าเอ้ยอันนี้ก็จะเก็บด้านข้างใช่ครับตรงที่เราจะกันให้มันเป็นเส้นเป็นขอบใช่เป็นขอบก็คือตอนระหว่างกันใช่ครับFC ช่างบอมขอบคุณครับขอบคุณที่ชื่นชอบผมนะถ้าอันไหนที่มีประโยชน์ก็เอาไปใช้แล้วผมก็จะดีใจมากนะก็มาบอกกันด้วยพี่วาสั่งว่าเอาแว่นให้นายแบบหน่อยครับตอนเสร็จนะเป๊ะเลยได้เลยครับได้เลยจริงๆผมใส่แว่นเพื่อผมจะให้นายแบบเพราะเขาไม่ยอมใส่แบบแรกอ่ะโอเคโอเคแล้วข้างนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยครับนี่อ่ะดูแผ่นดูงานนี่ด้านข้างนะครับด้านหลังก็จะมีความสูงนิดนึงสำหรับไฮเฟดนี่ก็คืองานด้านข้างนะครับโอเคทุกคนได้ดูแล้วครับด้านนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะแอดวานซ์ขึ้นหนึ่งขั้นโดยการไม่ได้ใช้ฟันรองแล้วเราจะไม่ใช้ฟันรองครับแล้วเราก็จะไม่ใช้อะไรตัดเลยบ้าไม่ได้นี่เราใช้ของบาร์เบอร์เบนบาร์เบอร์บีดอันนี้มุกแบ็กบีดจากบาร์เบอร์เบนพี่บอมลิ้นผ่านคือมาพูดรวมไว้หมดเลยแบ็กนี้นะครับเหมือนเดิมนะจะใช้เบอร์ 0.5 ของปัตเตเลียนโดยที่ไม่ได้ใช้ฟันรองคือปรับลงมาปรับเลย1 2 3ลุยครับผมถ่ายเผยนะครับเหมือนเดิมคือการถ่ายก็คือเราจะมีไกด์ไลน์แล้วนะก็คือช่วงนี้ใช่ไหมครับพี่บอมใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะใช้มันจะเป็นช่วงเหลี่ยมพอดีเนาะใช่ในคือการเกณฑ์ในการขึ้นใช่นายแบบครับผมขอเอาหูออกก่อนได้ไหมเกณฑ์กลางมากเลยพี่หูอ่ะจริงอันนี้ก็คือการขึ้นทรงด้วย 0.5 ใช่ครับนะครับอันนี้สำหรับคนที่โปรแล้วเข้าใจแบตเตอรี่เข้าใจงานแล้วนะเขาก็จะอาจจะรู้สึกเขาเรียกอะไรเข้าใจเลยใช่ครับว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ครับคนที่ทำงานเป็นแล้วเซียนแล้วน่ะใช่ก็คือกะได้แล้วเข้าใจตัวแบตเตอรี่แล้วนี่เห็นไหมครับเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมครับเห็นสิฮะต้องเห็นนี่โอ้ถ่ายให้ใกล้ขนาดนี้ตอนนี้กี่คนครับกิจที่ตอนนี้ก็200ที่60กว่าท่านละยังคงที่นะขอบคุณทุกพี่ๆทุกท่านนะครับที่ยังคอยดูคอยรับชมกัน
ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเยอะๆเลยทีเบสผมจะเชื่อมใช่เชื่อมจอนถ่ายลงเหมือนเดิมอ่ะฮะเหมือนฝั่งนู้นนะไลค์นี้ก็จะเป็นไลค์สุดท้ายของปีนะครับย้ำของปีนะครับของปีนะพี่บอมก็จะมาเจอกันอีกทีก็น่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับต้นปีหน้าเราก็มาลุ้นกันว่าจะมีแรปเปอร์สวัสดีครับพี่รามสวัสดีครับพี่ท่านใดพี่รามคือใครครับพี่รามแม่พี่รามใครอ่ะคุณพี่รามจำได้แกล้งพี่บอมแกล้งนะนี่นะครับผมก็ใช้เบอร์0ของทีเบสซึ่งเป็นเบอร์0ที่ละเอียดที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้แล้วใช่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้แปรงเพื่อให้เห็นน้ำหนักเศษก่อนยังยืนยันว่าแปรงเนี่ยครับช่วยได้เยอะมากในการก็คือมันก็เห็นรายละเอียดเนาะใช่นี่นะครับครับผมก็จะใช้เบอร์0ครับในการเชื่อมอีกทีนึงก็จริงๆการเชื่อมก็ง่ายๆครับตั้งเตาตั้งไฟร้อนๆนะครับอันนั้นมันเชื่อมอ๋อไม่ใช่อันนั้นมันเชื่อมน้ำจำเชื่อมน้ำตาลหรือเปล่าพี่บอมไม่ใช่น้ำโทษตัดไปด้วยเล่นไปด้วยไม่รอด้วยเล่นเองเล่นเองอะไรเองไม่ตกไม่ปูไม่รอใครนะวันนี้คนดูเราก็เกือบ300ท่านนะยังคงที่นะครับเนาะขอบคุณมากครับช่างสวยนะครับใช่ครับขอบคุณมากครับจริงๆผมสามารถโฆษณาได้ไหมว่าสาที่ไหนพี่วอมไหนครับไม่ใช่แดนเดินอะไรอยู่สวัสดีครับทีเจโอ้เหมือนครับบอกแล้วพี่ตั้มเหมือนนะนายเหมือนจริงทำไมคล้ายครึ่งอันนี้ผมก็จะใช้เบอร์ศูนย์ของตัวใหญ่อันนี้ก็คือนะตะกี้เราปรับฟัน 0.5 ใช่ไหมพี่บอมใช่แต่อันนี้ไม่ได้ปรับอันนี้ไม่ได้ปรับ0ก็คือเก็บงานด้านล่างอีกทีที่เราต่อด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้ทีเบสใช้ลองจากทีเบสใช่ครับเพราะว่าเนื้อเขาเรียกจะมีความยาวกว่ามีความยาวกว่าเราเห็นเลยนะฟันมันไม่ได้ชิดมากแต่ว่าตัวทีเบสฟันมันจะชิดพอฟันชิดเนี่ยก็ทำงานได้ดีทำให้การเสพสูงครับของเราเนี่ยสวยงามครับเบส0ขาวจั๊วๆเลยทีเบสช่วยได้ใช่ครับตอนนี้คือการเก็บงานละครับผมก็คือทรงก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก็เหลือแค่เก็บขอบทรงมาเดินทางมาประมาณสัก4-5นาทีแล้วเนาะใช่คือคนดูเราก็ยังคง300อยู่นะพี่ยอมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณได้ขอบคุณจริงเป็นกำลังใจจริงๆนะใช่สำหรับการไลฟ์ทุกครั้งนะครับใช่แค่คนเข้ามาดูจริงๆแล้วหลักร้อยก็ดีใจแล้วนะสวัสดีแทนพี่บอมด้วยนะครับสวัสดีครับพี่วีระครับสวัสดีแทนด้วยนะครับอากาศเป็นยังไงบอกเราได้ใช่สำหรับใครที่อยากได้เทคนิคความรู้อะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับไฮเฟดครับตอนนี้ที่เรากำลังจะตัดกันพี่ตั้มร้อนเหรอครับผู้จัดการครับผู้จัดการเร่งแอร์ให้พี่บอมนิดนึงขอบคุณมากครับคือฝั่งนี้ขอบคุณครับพี่บอมก็จะใช้เป็นหวีรองนะครับคือขึ้นด้วยหวีกับแบตเตอรี่แค่2 อย่างถามนะครับร้านตัดผมอยู่ที่ไหนครับน้องติดต่ออยู่ที่อิสรภาพนะครับลิ้นพันธุ์ลุงใช่ถนนอิสรภาพนะครับคือตรงข้ามกับปากซอย31หรือฝั่งเดียวกับ42ให้สังเกตร้านเราก็ตรงข้ามกับปั๊มเชลนะครับสีเหลืองเลยสำหรับใครที่สนใจสวัสดีครับพี่ตาวจานเฮ้ยจานตาวพี่ตาวสวัสดีครับพี่ตาวฝากแชร์ด้วยครับผมพี่ตาวฝากแชร์ด้วยนะขอบคุณนะครับพี่ตาวจากสมายคลับซึ่งเป็นพี่ชายที่เคารพรักอีก1คนใช่ครับนะครับน่ารักมากพี่ตาวพี่ตาวที่ขับไอ้นี่นูโวใช่ไหมอืมคลิกอ๋อฮอนด้าคลิกอ๋อยอกขับไทยอ้ําโอ้โหสักที่ไหนอ่ะสักที่ไหนสักที่ใครฮะพูดได้เลยฮะผมเหรอครับผมผมขอฝากร้านสักของผมเนาะชื่อบางยุทธครับนะครับอยู่ที่บางใหญ่ตอนนี้ก็คิวแน่นแล้วล่ะโอ้บางยุทธนะเติร์ด
Facebook ได้เลยนะใช่ครับบังยึดเป็นภาษาอังกฤษใช่ภาษาไทยหรืออังกฤษนะไม่แน่ใจภาษาไทยครับผมภาษาไทยเนอะครับยุทธแท็กทูบังยุทธบังยุทธไม่ต้องบังครับไม่ต้องบังเดี๋ยวอายุแท็กทูเหรอครับผมยุทธเลยครับยุทธยุทธเลยนะครับก็นะครับอีกทีไหมร้านอยู่ตรงไหนพี่เก่งพูดดีกว่าตรงข้ามปั๊มเชลครับอิสรภาพ42ฝั่งตรงข้ามเป็นอิสรภาพ31ครับร้านสีเหลืองซึ่งสังเกตง่ายๆก็คือปั๊มเชลตรงข้ามปั๊มเชลนั่นเองพี่ตาบอกถอถุงถอถุงคืออะไรทุ้ยหยอกยาวพี่ตาหยอกเล่นก็รักเนาะอันนี้พี่วีระบอกว่าชอบเครื่องตัวนี้มากใช่ครับพี่วีระสำหรับใครที่สนใจก็นะถ้าเข้าไปที่เพจ Barber Bane ได้เลยครับผมพยายามให้จบแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะบีบแล้วใช่อีกไม่นานแล้วครับคนดูเราก็ยัง300กว่าท่านนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงครับขอบคุณนะครับใช่ครับสนใจพวกเราเนาะอันนี้จริงๆการไลฟ์ของเราจะยึดแร็ปเปอร์ไทยเนาะพี่กิ๊กใช่ๆครับก็คือคนแรกเราก็ยังอิงกับแร็ปเปอร์ไทยเราจะหาทรงผมที่เป็นแร็ปเปอร์ไทยมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนรู้จักแร็ปเปอร์ไทยคนรู้จักเยอะแล้วก็มีลักษณะเส้นผมที่เป็นคนไทยด้วยกันอยู่แล้วเหมือนกันอยู่แล้วก็เลยคือถ้าเราอินกับต่างประเทศได้ครับแต่ว่าต้องหาทรงนะใช่หาทรงอย่างก็จะเป็นสกินเฮดเป็นตัดผมใช่ญี่ปุ่นก็เท่นะแต่ว่าคนไทยอ่ะคือทุกคอมเมนต์ที่เราเจอก็คือค่อนข้างแบบว่าผมยาวผมเส้นตรงเส้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยตัดได้ไหมใช่ตัดได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือถามกันมาเยอะในคำถามแบบนี้ครับใช่แล้วคิดว่าก็ยังยืนยันคำเดิมต้องตัดได้ได้ครับไม่ใช่ว่าตัดไม่ได้แต่ถามว่าจะสวยเหมือนคนที่ผมเส้นเล็กอยากโตใช่อย่างในแบบเราวันนี้เส้นเล็กมากเลยนะครับก็นี่ครับเห็นแล้วเริ่มงานด้านข้างเริ่มเชื่อมงานละครับเริ่มผ่านแล้วนะนี่แล้วจริงๆก็ใกล้แล้วอีกนิดเดียวผมก็จะใช้กรรไกรซอยละใช่เพื่อเก็บงานแล้วก็จบงานนะเห็นไหมครับทีเจนะก็ผมพวกเราชอบคุณนะครับทีเจถ้าพวกคุณได้เห็นงานพวกเราผมก็พยายามตัดให้เหมือนที่สุดนะครับแล้วก็ผมชอบคุณนะพี่ปานาบอกว่าขอทรงไหมไทยหน่อยครับไหมไทยเราเต้นให้ดูได้อย่างเดียวครับพี่บอกเต้นได้อยู่แล้วครับไหมไทยได้นะถ้าถึงพันคนเท่าไหร่เต้นให้ดูจริงโอ้หมุนเข็มขัดเลยนะบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าถึง1,000 คนเท่าไหร่ผมจะหมุนเข็มขัดโชว์แบบไหมไทยดูโอ้โหนะอันนี้ยังไม่ถึง5ล้านใช่ยังไม่ถึงยังแต่ถึงสบายตัวแล้วครับวันที่ถึงเมื่อไหร่ผมหมุนเข็มขัดได้โอ้โหท่านี้พี่บอมคือเหมือนมากนะเป๊ะเลยบอกว่าผมใช้เครื่องนี้ทุกวันนะครับใช่ครับพี่ขอบคุณมากครับที่ชื่นชอบแบรนด์ Barber Brand ของเราใช้ดีจริงๆขอบคุณนะครับคือผมจะปฏิเสธไม่ได้ผมไม่ได้ใช้นะใช่ก็ดูตัวลอกหมดแล้วมันลอกหมดแล้วอ่ะผมใช้จริงๆใช้ทุกวันใช่ครับก็ถือว่าเป็นหลักใช่ครับเป็นหลักของเราเลยอ่ะประมาณนี้กิจโอเคเดี๋ยวพี่ใช้แบบอีกไม่ใช่แบบอีกทีมเลยเก็บเบอร์โซ่ฝั่งนี้พี่วองก็จะใช้หวีอะไรหมดแล้วนะครับนี่ก็ใช้ทีเบรเดี๋ยวจะขึ้นกันไกลแล้วครับนะครับคุณออมแบตเตอรี่ตัวนี้เสียงดังไหมครับก็มีความดังในระดับหนึ่งนะครับเสาร์นี้ขอท่าใหม่ไทยครับเจอกันพี่เตอร์เดี๋ยวผมให้พี่วองเต้นให้ดูพี่วองอีกแล้วพี่จะร้องว้าวเลยแบตเตอรี่ตัวนี้เสียงดังไหมครับตัวแบ็คบีดนะก็ไม่ดังไม่ดังประมาณหนึ่งแต่ไม่ถึงกับมากครับถ้ามันดังมากๆนั่นอาจจะเกิดจากที่เราไม่ได้หยอดน้ำยาก็คือน้ำมันน้ำมันเออโอเคน้ำยาเฉยน้ำยาเฉยเลยขนมจีนด้วยตอนนี้คนดูเราก็เฉียด300ท่านครับขอบคุณนะครับที่สลับใช่ตั้ง1ชั่วโมงมาดูพวกเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่เสียสละใช่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองหรอกได้ความรู้ทั้งนั้นใช่ไหมได้เทคนิคดีๆด้วยครับแบ่งปันกันนะครับโอเคประมาณนี้พี่บอมปัดสักหน่อยครับ
ะครับสวัสดีครับพี่ไอ้สวัสดีครับพี่ไอ้อะไรนะทีเบรแว่นมีบอกยี่ห้ออะไรครับแว่นของกิจครับยี่ห้ออะไรเอ่ยกิจซื้อมานานแล้วครับมันเป็นตัวเก่าใช่เป็นเทรดเป็นไงน่าจะไม่เกิน 5,000 เนาะโอ้ไม่เกินครับไม่ถึงครับพี่เวลาบอกชอบพี่บอมแต่งตัวมากครับนี่ครับขอบคุณครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเรียบร้อยแล้วแหละเหลือซอยผมด้านบนนิดหน่อยครับแล้วก็กันอีกนิดนึงคืองานเฟดด้านข้างพี่บอกว่าตัดเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เรามาตัดคือไฮเฟดครับใช่นี่ทั้ง2ด้านนะครับครับแล้วก็หันด้านหน้าตรงๆเลยครับในแบบเราก็เหมือน Your Boy TJ right here in the house yeah นี่ครับงานวันนี้อันนี้ให้ 80% แล้วใช่ด้านขั้นตอนต่อไปพี่บอมว่าจะทำอะไรนะครับซอยผมด้านบนอ่ะฮะใช้ที่ฉีดเพื่อให้ผมจับในชอบสำหรับผมพี่ตั้มนะครับผมพี่ตั้มก็จะมีความเส้นเล็กแล้วก็หยักโศกใช่ไหมก็เลยแบบวันนี้ได้ครอปได้สวยงามมากๆได้โอ้พี่บอมจะตัดกันไกล2ตัวเลยเหรอโอ้เกินไปแล้วให้ดูว่ามี2ตัวแต่ผมใช้สีทองคุณเจบอกแลบสัก8บาร์8บาร์โชว์หน่อยครับดูไว้คุณเจพี่เก่งครับครับนี่นะน้องกีดขายไปก่อนใช่ครับพี่วิลาบอกสวยครับพี่ใช่ครับพี่วิลาในแบบเราหน้าให้ด้วยครับโอ้โหหน้าตาเหมือนยูบอยซีเจมากมากสวัสดีพี่ๆคนดูทุกท่านครับสุดยอดครับพี่ไอ้ใช่ครับพี่ไอ้สุดยอดครับเต้ครับอ่ะซอยคือเราก็หวีของบาร์เบอร์เบนหรือหวีวาเลนก็มีหลากหลายครับเพื่อเข้าทรงนะครับอันนี้เดี๋ยวให้กิจที่เราเนี่ยตัดขึ้นทรงไว้เราจะเชื่อมโดยการตัดให้โค้งนะใช่ครับตรงบริเวณมุมเพื่อให้น้ำหนักเฟดที่มันลงมากับผมครับเชื่อมกันใช่ครับด้านบนมันเชื่อมกันผมอาจจะไม่มีลีลาที่แพรวมากนะครับในการใช้กันไกเนาะแต่เรื่องแบตเตอรี่ผมไม่ยอมนะแต่กันไกเนี่ยผมไม่ก็ธรรมดาทั่วไปครับใช่ครับไม่ได้ซอยเก็บกันไกอะไรมากมายเน้นงานรวดเร็วสะดวกร้านปิด3ทุ่มนะครับร้านปิด3ทุ่มครับร้านปิด3ทุ่มอันนี้คนถามมาเหรอใช่ครับร้านปิด3ทุ่มปิดทุกวันไหนครับร้านเราก็หยุดทุกวันจันทร์นะครับพี่ตือบอกช่างบอมซอยเก่งมากครับยังไม่ได้สอนนะครับน้องกิจถือกล้องเฉยๆเลยครับผมชอบพี่ชอบพี่เขายิ้มทั้งไลฟ์ยิ้มทั้งไลฟ์คือพี่ตั้มเนาะน่าจะเป็นพี่ทีเจเรานี่แหละทีเจพี่ตั้มทีเจพี่เราบอกนายแบบหน้าเหมือนป๊อตเหมือนด็อกอีกแล้วโอ้เหมือนไลท่านแล้วหลายคนแล้วตอนแรกที่อ่านคอมเมนต์มาก็เหมือนฟักกิ้งฮีโร่ก็มีโอ้โหเหมือนก็มีเหรออ่าโอ้เหมือนฟักกิ้งเลยนะนี่เราก็พยายามเชื่อมอยู่เชื่อมงานอีกนิดเดียวใช่ครับจริงๆผมที่ตั้มเนี่ยค่อนข้างจะบางอยู่แล้วนะครับเป็นผมเส้นเล็กครับและหยักโศกแล้วก็บางด้วยเพราะฉะนั้นผมจะหลีกเลี่ยงการใช้กรรไกรฟันคือใช้แหละแต่ไม่ได้ใช้เยอะงับนิ้วให้ดูหน่อยจะบ้าเหรอจริงๆผมก็อยากโชว์นะแต่ว่าผมงับบ่อยแล้วอ่ะการเป็นช่างมาเจ็บปวดเจ็บกว่าปีเจ็บตลอดครับก็ระวังเนาะการใช้ก็ควรจะระวังนะครับดูทุกครั้งนะครับในก่อนใจที่เราจะตัดแต่ก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างแหละก็โปรดิวเซอร์เก่งขยับไฟให้เราใช่ครับวันนี้คนดูเราก็เกือบ300ท่านก็ขอบคุณมากนะครับยังอยู่กันที่290ประมาณนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับโทษครับเอาดูข้างนี้ใช่ฝั่งด้านขวาเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นงานฝั่งซ้ายใช่คือการหวีเช็คก็เราก็จะเห็นรายละเอียดนะครับนี่ว่าจะมีใช้ศัพท์ในการซอยผมคือจะไล่เช็คแบบคลื่นอ่ะฮะคลื่นน้ำทะเลก็คือค่อยๆไล่ไปละรอบอ่ะ
ขึ้นไปถึงทั่วใช่ครับเช็คย้ำๆอยู่ตลอดหน้ามาหลังซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายผมเช็คอย่างนี้เลยง่ายๆเลยแค่นี้เลยไม่มีลูกเล่นเลยคุณอาบอกว่าถ้าตัดแบบนี้แต่ข้างบนตัดแบบสกินเฮดได้ไหมครับยังไงครับไว้ด้านหน้าเหรอครับหรือยังไงจะเป็นเหมือนไฮเฟดปะครั้งก่อนเนี่ยข้างบนเป็นสกินเฮดเบอร์ใช่แต่ว่ามันจะไม่ใช่ครอปแล้วนะครับมันจะไม่ใช่ครอปคือครอปคือครอปในที่นี้จะมีเนื้อผมด้านบนด้วยใช่แล้วก็มีเนื้อผมด้านหน้าที่จะกึ่งหน้าม้าก็คือหน้าม้าเลยถูกใช่ครับนะครับก็มันคนละแบบเลยนะมันคนละแบบเลยนี่นะครับแต่ละฝั่งเนี่ยก็ผมมีความถนัดไม่เหมือนกันนะครับก็ใช้ทั้งกรรไกรใช้ทั้งหวีช่วยในการซอยด้วยนะครับใช่ครับเนี่ยครับหวีเช็คหวีเช็คแล้วก็ใช้กรรไกรช่วยเก็บหน้ามาด้วยก็ได้นี่คือผมพี่ตั้มก็อาจจะซอยไม่ค่อยเยอะแล้วเพราะว่าผมตั้งพี่ตั้มก็คือเส้นเล็กเนาะเส้นเล็กใช่ก็โอเคเดี๋ยวก็อีกผมจะเล่นมือนะให้ฉีดไปแล้วกันครับโอ้คนดูเราวันนี้ไม่ลดน้อยลงไปเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ300ท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไลค์นี้ก็จะเป็นไลค์สุดท้ายของปีนะพี่บอมก็จะมาเจอกันอีกทีก็น่าจะเป็นต้นปีหน้ายังไงก็ฝากติดตามไว้ที่เพจด้วยนะครับ Barber Bane ติดดาวให้เลยเวลาไลค์ทุกครั้งมันก็จะแจ้งเตือนที่ Facebook ของพี่ๆทุกท่านมันจะขึ้นเตือนเลยใช่จริงๆการไลฟ์ของพวกเราก็ถือว่าไม่ได้บ่อยเนาะใช่ซึ่งทำเป็นจ็อบเลยใช่ทุกนี้ก็คือบาร์เบอร์เบนทุกไลฟ์ทุกแชร์ก็มีความหมายสำหรับเราทั้งนั้นเลยขอบคุณมากนะครับใช่ก็ได้ละนี่อยู่ขั้นตอนก็คือการซอยด้านบนนะครับพี่บอมคือทรงตอนนี้มันก็ใกล้ 100% แล้วคือถ้าเราเป่าผมก็เหลือเช็ครายละเอียดนิดหน่อยนะครับตอนนี้เราเวลาเราก็ใกล้ใช่ใกล้ถึงชั่วโมงแล้วที่เราเริ่มไลฟ์มาไวมากนะครับเออเนาะไวเนาะใช่ชั่วโมงนึงไวไวมากมากไว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 นายแบบของเราโอ้โหหน้าตาเหมือนยูบอยเจสวัสดีพี่ๆจากสปปลาวด้วยครับสบายดีครับติ่งดาวครับอีอยู่ครับโอ้โหอ่านชื่อเลยไหมคุณอะไรคุณอะไรครับคุณวาเลนสิครับคุณวาเลนอีกแล้วคนนี้เป็นสตือจ็อบของเราไหมก็จริงๆก็สวัสดีร่วมปีใหม่ล่วงหน้าเลยไหมอากิจใช่ครับเพราะว่าวันนี้เป็นไลฟ์สุดท้ายของของปีใช่เดี๋ยวเราก็ตอนนี้ก็พี่บอมก็เริ่มเล่นมือกันในการเช็คคือการเช็คของพี่บอมคือจะไล่ซ้ำๆไล่ย้ำๆนะครับเพื่อเช็ครายละเอียดทั้งหมดสวัสดีครับพี่ศักดิ์สวัสดีนะครับนี่ก็ขั้นตอนในการเป่าผมนะครับใกล้เรียบร้อย 100% แล้วเราก็จะปัดผมเป่าผมเช็คผมนะครับนี่ก็คือครอปวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันเทคนิคทั้งหมดนะครับอย่างน้อยก็พี่ๆอาจจะได้ความรู้ไปบ้างเนาะเทคนิคไม่มากก็น้อยเราคือเดิมๆนะเพิ่งเราไม่ได้มาต่อใช่ครับเรามาบอกวิธีการทำงานเรามาบอกเทคนิคที่พวกเราใช้ที่พวกเราตัดให้ลูกค้าเราจริงๆใช่ครับก็ถือว่าเร็วมากนะใช่1ชั่วโมงเนี่ยจริงๆจริงๆอยากถามเพื่อนๆว่าอยากให้พวกเราไลฟ์กี่ชั่วโมงถึงจะดีที่สุดผมอยากรู้นะพิมมาบอกหน่อยใช่ชั่วโมงครึ่งหรือ1ชั่วโมงชั่วโมงใช่หรือยังไงดีครับจริงๆถ้าครึ่งชั่วโมงพิมบอกได้นะครับใครบอกพิมบอกได้พิมแนะนำพวกเราหน่อยนะครับว่าการไลฟ์แต่ละครั้งเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยน้องๆเนี่ยชอบเวลาประมาณไหนอันนี้พี่ประนามบอกว่าเทรนทรงผมชายปีหน้าเนี่ยครับทรงไหนจะมา
สำหรับเรื่องแฟชั่นในทรงผมนะครับผมว่าไม่ตายตัวเนาะพี่บอมเนาะใช่ใช่หลักๆก็อิงจากกระแสแฟชั่นด้วยนะนักบอลอย่างที่ผมบอกว่านักบอลใช่ครับค่อนข้างจะจริงๆนักบอลก็ชอบผมสั้นก็ส่วนใหญ่จริงๆแฟชั่นกับนักบอลก็ไม่ใช่แค่นักบอลนักร้องนักร้องฮิปฮอปดูดีเลยนักแสดงใช่จริงๆพวกฮิปฮอปเนี่ยดูดีเลยครับเป็นเทรนด์ผมจากจริงๆก็ต่างๆประเทศก็มีนะใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าประเทศไทยผมก็ยังรู้สึกว่าคนชอบผมสั้นเนาะมีบอกเลยครับ1ชั่วโมงกำลังดีเลยครับ1ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากครับผมก็จะไม่ให้เกินนะใช่ไม่เกินสัก10ชั่วโมงไม่ใช่10ชั่วโมง10นาทีพี่วาเรนไหนแล้วไปแล้วของผมรอบละ15นาทีก็เหลือครับอ๋อไม่ถึงการไลฟ์ใช่ครับผมโอ้ยไลฟ์เร็วไลฟ์เร็วไลฟ์เร็วพี่ถือไลฟ์เร็วไลฟ์เร็วมากไลฟ์เร็วไปนี่ก็แดงมารีบอ่ะดิถ้าไม่ถ่ายนี่พี่บอมปกติ3ชั่วโมงเลยพี่อันนี้ผมก็เก็บตรงละเก็บตรงละก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนก็คือเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ถ้าดูจากด้านหน้ามันก็จะมีแบบว่าก็คือการเกาผมละเป็นเทคนิคที่บอกว่าก็ควรระวังเนาะสำหรับคนที่เริ่มต้นอย่าใช่มันเป็นการที่แบบใช้ปัตเตอร์เลียนคือปัดเกาเศษผมที่มันโดโดงมาจากที่เราซอยเรียกว่าโดโดนะใช่ที่เราที่เด็กอะเพิ่งติดตามเพจดูเพลินมากครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณที่ฝากทีมงานบับเบิ้ลบอมนะครับไว้ในอ้อมใจของทุกๆท่านด้วยนะครับครับผมอยากจะแนะนำติชมบอกได้เลยที่มอนสเตอร์พังครับที่ให้พี่ๆไลฟ์สัก1ชั่วโมงครึ่งครับครับจะได้ความรู้แบบแน่นๆได้ยังไงเดี๋ยวเราอาจจะค่อยๆดูจากสถิติแล้วกันเนาะว่าบางทีเรากลัวว่า1ชั่วโมงจะคนจะเบื่อเกินไปแต่คนดูเราวันนี้ก็ยังคงที่อยู่200กว่า300กว่านะพี่บอมขอบคุณมากนะครับจริงๆครับก็คือจริงๆเราอยากจะไม่ให้เกินชั่วโมงครึ่งนั่นแหละใช่แต่ว่าจริงๆเราอยากจะจบให้ได้1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมง20 15 20ครับหรือไม่เกินเนี้ยครับไม่เกิน20นาทีอ่ะผมอยากจะให้เป็น1ชั่วโมง20นะครับโอเคพอโอเคพอเรียบร้อยครับพอครับโอ้โหอันนี้คร่าวๆนะไม่ใช่คร่าวๆสิเหลืออีก 5% แล้วกันดูในกล้องเหมือนมากใช่หรอใช่เอาเงียบเลยไม่มีใครเล่นเลยไม่มีใครเล่นเลยเลยโอ้เหมือนมากเรียบร้อยเหมือนพี่เจเหมือนพี่เจครับก็เราตัดในแบบพี่เจไงคือจะบอกว่าพี่เจตอนนี้เป็นแรปเปอร์ที่มาแรงก็ค่อนข้างแรงเลยแหละแล้วยิ่งตอนนี้เขาเพิ่งปล่อยอัลบั้มมาด้วยใช่พวกเราก็ฟังอยู่ตลอดจริงๆอยากใส่คอนเวิร์ตก็ไปเตะหน้าเตะหน้าใครไม่รู้นะครับไม่เอาลองไปฟังเพลงของยูบอทีเจนะครับใช่มีหลายเพลงเนาะใช่ใช่เดี๋ยวพี่จะแกะอันนี้ออกเรียบร้อยแล้วครับนี่สำหรับทรงก็คือขั้นตอนต่อไปพี่บอมอาจจะมีการเก็บรายละเอียดด้วยการกันของใบมีกรก็คือในทรงครอปมันจะมีความโดดเด่นก็คือเรื่องของด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็การเชื่อมตรงด้านหน้าของหน้ามาแล้วก็กันช่วงนี้ดีเจน่าจะดื่มหนักไปหน่อยใช่ครับโดนไปแล้วครับบัตรไวเซอร์ไหนกินลองเรียกอะไรทำมุมกล้องให้เท่ๆกดอันนี้พี่มุนจะหมุนให้ครับผมนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะใช่ครับให้พวกเราด้วยนะครับมีกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคือการไลฟ์สดเนี่ยผมก็พยายามที่จะตัดผมให้เป๊ะที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ครับคือเราไม่ได้ใช้กระจกเลยนะครับเราไม่ใช้กระจกเลยก็แปลว่าโอเคเราจะทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วกันครับผมมันอาจจะมีจุดอะไรบกพร่องไปบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับการไลฟ์สดของเราก็เหมือนการตัดผมพวกตัดผมโชว์บนเวทีใช่นะครับมันจะเป๊ะแบบ 100%ถ้าผมทำได้ผมก็จะทำใช่ครับนี่ผมก็คิดว่าเกินร้อยแล้วมาอีกแล้วพี่เขาน่าจะเคยเล่นหนังสปาร์ตันสปาร์ตัน
เดี๋ยวผมจะใช้มีดโกนอ่ะอย่างที่หลงสุภชัยก็มานะพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับอันนี้ผมจะเก็บด้านข้างนะครับก็คืออันนี้เรากันสดเลยใช่ก็คือเบาเบาใช่ครับหมายถึงให้พี่เบาๆใช่ป่ะครับผมอ๋อเสียงดังใช่ไหมป้ากันเบาเล่นเบาๆกันเบาๆพูดได้ดังๆอ๋อพูดดังๆโอเคเออนี่แม้โค้งเลยนี่อันนี้ถ้าลอสตี้นะลอสตี้มานี่แล้วหลุดเนี่ยหลุดโค้งเลยลอสตี้ล้มอ้าวใครอ่ะลอสตี้มาเดติโน่ลอสตี้ไงอ๋อนักแข่งใครนะใครนะมันได้ครั้งเดียวได้ยินมามาเลติโน่เลยไม่รู้เกรงว่าจะไม่เหมือนเดิมก็คล้ายๆนะครับแต่ว่าครอปก็จะมีความหนาอยู่ด้านบนนะครับใช่ครับจุดเด่นของครอปก็คือเป็นทรงกะลาครอบอยู่ด้านบนนั่นเองถ้าตามศัพท์ภาษาไทยใช่แต่ว่าเราไล่เฟสไฮก็คือให้มันมีความเงาเนียนมากขึ้นใช่แล้วก็มีความชัดเจนด้านหน้าอย่างที่คิดบอกว่าจะมีผมด้านหน้าม้าปิดลงมาแล้วก็กันให้มันสวยงามน้องลีโอไปไหนเนี่ยจิบลีโอหน้าจะไปทำธุระนะครับวันนี้น้องลีโอไม่ได้มาคือเขาชอบหนีเวลาเราไลฟ์ตลอดนะเห็นบอกไปรับเจเนฟเฟอร์คิมอยู่เฮ้ยจริงปะเนี่ยเป็นญาติกันนี่ผมกันแบบอย่าเรียนแบบผมนะอันนี้ผมตัดพี่ตั้มมาจะเดิน10ปีแล้วครับบอกเลยคนนี้ก็เป็นลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะครับที่แวะเรียนมาหาผมบ่อยๆใช่แกก็มีหน้าที่การงานที่ดีปีแรกไม่เป็นไรปีต่อไปไม่มาเลยว้าวมาตลอดเลยบ้าฟักหลุดอีกแล้วใช่นี่คือกันของพี่บอมนะครับก็ทรงนี้ก็คือเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้คือการเก็บงานรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับโอ้วันนี้พี่คะให้กำลังใจหน่อยค่ะวันนี้ไปตัดผมมาน้องอะไรครับไม่ได้ทรงที่ต้องการเลยทรงเสยแต่สั้นมากชื่อน้องอะไรแบบไม่ชอบเลยช่างตัดไม่สวยแต่ชอบจะร้องให้เลยค่ะชื่อน้องอะไรน่าจะพูดชื่อทีเจปอปาใช่ถ้าอ่านไม่ผิดนะใช่ครับเดี๋ยวผมจะให้กำลังใจก่อนเดี๋ยวให้พี่กิจพูดด้วยกันสำหรับช่างใหม่นะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตัวผมเองก็เคยเจอนะซึ่งเราเคยเจอกันหมดครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นช่างแรกๆหรือณตอนนี้ณตอนนี้ก็ยังเจอก็ยังเคยเจอครับเพราะว่าเราบางทีเราเป็นงานบริการเนาะจะให้คน100คนมาชอบในตัวเราก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมีพลาดบ้างใช่ต้องมีพลาดบ้างนะครับแต่เราเอาความพลาดนั้นน่ะมาเก็บให้เป็นประสบการณ์ใช่ครับอย่าถ้าเมื่อกี้บอกว่าเสยขึ้นไปเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อย่างใจมันสั้นการเสยเนี่ยข้างหน้าต้องยาวอ่ะหลักเลยข้างหน้าต้องยาวครับผมใช่ครับเนาะส่วนจะเสยจะไปด้านอะไรครับพยายามเรียนรู้ความผิดพลาดที่เราทำนะครับใช่อย่าไปใช้หรือก่อนตัดเราก็ควรดูก่อนว่าเราควรแนะนำเขาได้สำหรับถ้าทรงผมมันไม่ได้จริงๆเราพูดคุยกันก่อนนะใช่พูดคุยกันก่อนเราพูดคุยยังไงก็สู้ๆนะครับผมสู้ๆครับพวกเราเป็นกำลังใจให้ครับก็อยากจะบอกว่าวงการนี้มันก็เหนื่อยเนาะใช่ไม่มีอะไรได้มาง่ายครับคือไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วจะตัดผมไปเลยนะใช่ครับผมก็โดนลูกค้าว่าใช่เดี๋ยวจิตก็โดนพี่เก่งก็โดนนะครับหลายๆคนโดนทั้งนั้นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเก็บความผิดพลาดของเราใช่ไปแก้ไขจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกใช่ครับก็สู้ๆครับสู้สู้ครับผมเก็บทรงอยู่ไหมฮะเก็บทรงมาอยู่ เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ไงนอนหลับยิ้มอยู่เนี่ยแต่ยังอยู่ครับพี่ดีเจเฮ้ยแต่เวลาเห็นเสื้อพี่ดีเจนายแบบผมเป็นแฟนแมนยูครับใช่ครับคันแท้ตอนนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับพี่บอมก็กันเดี๋ยวเราจะมาเซตทรงนะครับวันนี้เราจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้เป็นตัวไหนอะไรยังไงนะครับก็รอติดตามตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับคิดว่าเป็นตัวไหนดีสำหรับการเซตถ้าเป็นครอปน่าจะเป็นแนะนำเป็นใช้แว็กดีกว่านะเพราะเนื้อโปรเมดมันจะมีความแบบว่าเงาแล้วเปียกเกินไปแล้วมันจะกดผมให้ดูแฟบเกินใช่ครับโอเคครับจบแล้วครับ
เรียบร้อยโอ้โหไม่ใช่เห็นตัวตกใจเลยนี่นะครับเก็บทรงไม่อยู่ครับโอ้โห your boy CJ your boy TJ right here in the house ผมพูดมั่วครับ ผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษหรอกผมมั่ว คนดูเราก็เท่าไหร่ตอนนี้ร้อยกว่าท่านยังอยู่เลยครับใช่โอ้โหเยอะมากหัวใจมาดูขอบคุณมากนะครับยอมเราใช้ผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับได้เลยใช้แว็กตัวไหนดีครับวันนี้คิดว่าจะใช้นี่ตัวนี้นะครับ Barber Brand อ่ะพี่บอมลองเปิดฝาหน่อยนี่ครับโอ้เนื้อหอมเลยนะกลิ่นก็จะเป็นประมาณไหนครับพี่บอมกลิ่นเป็นวานิลลาใช่กลิ่นเป็นวานิลลาใช่ครับโอ้โหโอ้โหป้า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 ปู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 หล่อมากครับผมโอ้โหโยบอยทีเจมากนี่ก็ประมาณนี้เลยนะใส่หรือเปล่าพี่สุขสมบอกว่าติดตามพวกน้องๆอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับพี่ยังไงไลฟ์นี้ก็จะเป็นไลฟ์สุดท้ายของปีนะครับสำหรับพวกผมแล้วก็พี่บอมนะครับก็จะมาเจอกันในอีกทีในน่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับเราทำยังไงครับพี่บอมก็คือฮะเราทำยังไงครับอ๋อคือใส่แล้วก็สมัครผมอย่างนี้ครับสมัครเพื่อให้เป็นร่องเป็นเส้นนะครับใช่นี่ครับเทคนิคคือเราสามารถใช้หวีช่วยได้นะได้นะแล้วแต่เลยเนาะอยากให้มันเป็นรอนใหญ่รอนเล็กอะไรเงี้ยครับถ้าเราเคยได้เห็นว่าเป็นงานต่างประเทศที่เราได้ดูกันในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับที่เขาอาจจะใช้หวีสารไปมาซึ่งผมจะใช้หวีนี่ก็คือเราก็สามารถใช้ได้เฮ้ยเอาหวีสีเขียวดิพี่เก่งแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับนี่นะครับคือตอนนี้เนื้อผมเราก็ได้ลงแว็กไปแล้วแหละนิดหน่อยใส่แว่นแล้วเหมือนเลยใช่ที่ตั้งต่อคืนนี้ไปออก I can see your voice ด้วยเป็นหวีห่างหวีของวาเลนนะครับใช่สีเขียวสีเขียวคือแบรนด์นี้อาจจะมาเน้นในเรื่องสีสันด้วยเนาะเป็นน่าใช้งานเป็นแฟชั่นใช่นี่นะครับเราสารผมเนี่ยผมสารให้ดูครับผมหวีทางซ้ายอ่ะพี่บอมก็จะเริ่มหวีทางซ้ายแล้วหวีทางขวาเบาๆอ่ะครับผมมันจะเป็นเส้นเลยนี่อันนี้คือตัวอย่างใช่แต่ว่าผมอยากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเส้นผมลูกค้าคือตั้งแต่ที่อ่ะคือผมบ้างใช้ซีดขีดแหละอ่ะนี่นะทำดีกว่าใช่คือตอนนี้ไฟมันอาจจะส่องด้วยก็เลยดูครับอาจจะทำให้ดูบาร์ดูไปด้วยใช่ผมใช้ซีดขีดเอาเป็นซีดอันเล็กเลยนะครับคืออารมณ์ของหวีเนี่ยแล้วแต่เราจะพรีเซนต์นะใช่ครับหวีถ้าเราเป็นหวีนี่เล็กคุณก็จะเป็นแอเห็นเลยนะก็จะได้ใช่นี่ว้าวใช่ครับพี่บอมก็จะเป็นเส้นเล็กๆเลยโอ้โหนี่ครับก็วันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับ 100% โอ้โหเป็นไงครับพี่ตั้มเป็นไงครับดูในกระจกเยี่ยมครับโอ้โหปรดิวเซอร์สามมาหน่อยก็มาจับกล้องหน่อยลูกใช่ครับเขาจะถ่ายให้ดูนะครับโดยรวมของวันนี้นะครับที่เรามาตัดกันก็คือทรงอะไรพี่บอมทรงไฮเฟดสกินเฟดใช่ครับไฮอะไรไฮสกินเฟดครับอะไรไงวะก็คือครอปนะครับแต่ว่าด้านข้างก็คือจะเป็นไฮเฟดขึ้นไปไฮเฟดครอปมีความสูงนะครับเรียบร้อยครับนี่ก็คือไฮเฟดครอปใช่เรียบร้อยครับสำหรับการไลฟ์วันนี้ขอบคุณนายแบบด้วยครับหมุนให้ดูก่อนเฮ้ยเราอย่าเพิ่งลาดิเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปก่อนหมุนให้ดูเนาะใช่ครับนี่ดูด้านข้างนะครับอ่ะค่อยๆไปคนละไปครับผมนี่ครับทั้งซ้ายทั้งขวาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคโปรดิวเซอร์สาวถือก่อนถือหน้าจอถือโทรศัพท์จะผมจะลาไปแล้วพี่เก่งเข้ามานะพี่บอมไม่ต้องถอดนะไม่ต้องถอดนะมีต้องถอดก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าก่อนใช่ครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับขอให้ท่านนะครับอาทิตย์พูดมาก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็
มีการระบาดของโควิดเนาะที่นี่ทุกท่านก็รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะครับครับเอาผมมั่นนะก็ขอให้ทุกคนนะครับตู้สู้นะครับผ่านโควิดเนี่ยมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานจริงๆก็อย่างที่ผมบอกแต่ตอนแรกว่าดูแลความสะอาดนะครับล้างมือล้างไม้ใส่แมสใช่ครับหยิบจับอะไรอย่าแคะแกะเกาใช่นะครับอาหารปรุงสุกช้อนกลางกลับน้ำกินเหล้าดีเดียแล้วแต่ฮะสวัสดีพี่ใหม่พี่เก่งครับสวัสดีครับพี่เก่งเอาอะไรพูดเหรอไม่เป็นไรครับพี่ตั้งขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีพี่ใหม่ครับช่องต่างช่องทางเพจด้วยนะครับครับผมต้นปีเจอกันพวกเรารักคุณ